สวัสดีค่ะวันนี้นะก็เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของพี่ฟิล์มนะครับนั่นคือวันที่16มกราคมนะครับใช่วันนี้ก็เวียนมาบรรจบนะครับครบ18ปีแล้วนะครับค่ะครับผมพี่ฟิล์มมีความรู้สึกไงวันนี้ลูกก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตขึ้นมาอีก1ปีแล้วแบบ18แล้วทุกคนเลย18มาถึงฟิล์มแล้ว18ปีบริบูรณ์บริบูรณ์เลยอ่ะค่ะเกิดมาทั้งทีก็มี18แค่ครั้งเดียวเนาะเพราะเดี๋ยวต่อไปก็19แล้วโดดไป20แล้วแม่ก็จะโตไปแล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็วันนี้นะครับที่เราถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ยเราก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะแล้วก็ตามเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อของนะครับไปนั่งทานอาหารกันอะไรอย่างงี้จนมาถึงตอนไปเลือกซื้อเค้กก้อนนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีเค้กทั้งหมด2ก้อนอีกแล้วนะครับก้อนแรกเนี่ยจะเป็นเซเว่นเซ่นที่เราไปเลือกซื้อกันมาแต่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์นะครับก็จะเป็นก้อนนี้นะเค้กก้อนนี้จากเซย่าช็อปนะครับเซย่าช็อปคือใครน้องๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเซย่าช็อปเนี่ยจะส่งของมาให้พวกเราได้รีวิวของใหม่ๆตลอดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยแล้วก็ให้เป็นพวกซองสุ่มนะมาแจกน้องๆก่อนหน้านี้แม่จำได้ป่ะน้องๆคงจะจำกันได้นะครับเซียช็อปเนี่ยเป็นมิตรที่ดีกับแฮปปี้ชาแนลนะครับมาหลายปีแล้วนะนะครับถือว่านานมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เซนด้วยนะครับที่ส่งเค้กก้อนนี้มาให้กับพี่บีมนะครับขอบคุณยังขอบคุณอาเซนยังขอบคุณอาเซนหรือว่าที่พ่อเรียกอาก็คือเพื่อนพ่อถูกไหมลูกๆก็ต้องเรียกอาถูกไหมครับโอเคยังไงก็กราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่แบบคอมเมนต์หูเยอะมากแม่ใช่มันมหาศาลอ่ะพี่ฟิล์มได้เข้าไปอ่านนี่คือแบบเยอะเนาะใช่แล้วมีทั้งเฟซส่วนตัวในเพจในรูปที่พ่อแบบว่าลงมาก็มีคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดใน IG ฟิล์มก็มีครับผมมากนะคะแล้วใน YouTube เนี่ยคือเยอะมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอพี่ฟิล์มมีความสุขสมหวังโน่นนี่นั่นคือแบบเยอะมากแม่เท่ามากองตรงเนี้ยท่วมอวยพรนะครับคือมหาศาลจริงและที่สำคัญเลยขอให้คำอวยพรนั้นๆที่น้องๆอวยพรให้พี่ฟิล์มในวันนี้นะครับย้อนกลับไปหาน้องๆเองครับขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขสมหวังนะครับสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่อวยพรมาขอให้กลับไปสู่น้องๆทุกคนด้วยนะครับใช่เอ๊ะเหมือนวันเกิดพ่อไม่พ่อพูดอยู่คนเดียวไม่ก็พ่อพูดถึงแล้วไงโอเคนะครับแล้วก็วันนี้พี่ฟิล์มอยากจะบอกอะไร FC พี่ฟิล์มไหมที่เหนียวแน่นมากๆแล้วก็ติดตามชื่นชมผลงานของพี่ฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามฟิล์มแบบนี้ต่อไปนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยที่แบบว่าวันนี้มาอวยพรก็คือตอนนี้คือแบบพูดไม่ถูกเขินก็ถือว่าดีใจนะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ปีนี้18ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้สิปีนี้18แล้วก็จะจบแล้วม .6 กำลังจะเตรียมไปเรียนต่อมหาลัยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ฟิล์มต่อไปนะครับเดี๋ยวไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยยังไงให้พี่ฟิล์มมาถ่ายแล้วให้น้องๆได้ดูกันมีรั้วด้วยใช่เขาเรียกกันอย่างนี้ไงอยู่ในรั้วของมหาลัยแล้วนะครับก็จะเป็นโตแล้วแหละจะเป็นรุ่นใหญ่กันไปอีกนิดนึงรุ่นใหญ่ก็ใช่ไงพี่ฟิล์มปกติก็จะเป็นประถมมัธยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็จะไปอยู่ในรั้วมหาลัยนั่นก็คือจะเป็นพี่ใหญ่ละแล้วก็จบมหาลัยก็ทำงานแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเค้ก2ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันดีกว่านะครับเพราะพี่ฟิล์มบอกว่าของขวัญวันเกิดปีนี้คือตื่นเต้าคือทุกคนแบบบางคอมเมนต์ก็แบบเฮ้ยมันทำให้ฟิล์มตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนที่จริงอ่ะไม่น่าจะตื่นเต้นหรอกเพราะว่าเราไม่มีของขวัญให้ตื่นเต้นก่อนลุ้นว่าจะได้อะไรก็คือไม่มีนี่แหละเดี๋ยวเราเตรียมจุดเทียนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าตอนนี้ก็ 5:00 กว่าแล้วบ้านเราเนี่ยเป่าเค้กเร็วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น้องๆมีเรียนนะจะมาเป่าตอน 3:00 4:00 แม่บ้านเราเป่าไวนะครับผมค่ะพร้อมเตรียมจุดเทียนเลยครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday พร้อมๆกันดีกว่านะครับถ่ายรูปอยากถ่ายรูปนะเร็วๆดิเร็วๆอยากถ่ายก็โอ้โหดูดิหมุนน้องดูดิครับแบบเทียนจะหมดแท่งอยู่แล้วยังจะถ่ายรูปอีกดูดิขอนิดนึงไม่ได้หรออ่ามาเร็วน้องๆตอนนี้จะ300คนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday 3รอบนะครับเดี๋ยวพ่อนำนะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthdayอีกรอบนะจ๊ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ต้องจับไหมอ่ะพี่ฟิล์มอธิษฐานก่อนนะครับเร็วๆอธิษฐานเลยครับพี่ฟิล์ม
ไม่ได้ลอยกระทงนะคะขอของขวัญเยอะๆแต่ปรากฏว่ามันไม่มีหูนานมากเลยแม่อะไรนะขอเคสให้โปรดอ่ะเปล่าเลยตอนนี้อธิษฐานเนี่ยเออคู่กันอ๋ออ่ะโอเคงั้นเปล่าเลยครับพี่เฟรมเย้เรียบร้อยจ้านี่แหละเราก็จะเป่าเค้กกันประมาณนี้นะครับง่ายๆนะเหมือนครอบครัวทั่วไปแหละแล้วพวกเราเนี่ยจะจัดงานวันเกิดให้กับทุกๆคนนะครับในรอบปีเนี่ยก็จะจัดแบบนี้แหละมัวช้าอยู่ใยเราก็ตัดเค้กสิไม่มีเงินแต่เผื่อมีเงินไม่มีมันเป็นโทแบบนี้น่ารักอันนี้กินได้มั้ยเนี่ยไม่ได้อ่ะใช่เหรออ๋อนี่มันพลาสติกเหรอแต่อันนี้กินได้อันนี้คือช็อกโกแลตหัวใจครับผมแล้วก็จะเอาอันที่กินดังมามาเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันนะครับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นของขวัญไปกับพี่ฟิล์มนะครับอันนี้จะหั่นไหมหรือยังไม่หั่นเดี๋ยวไว้ตู้เย็นก่อนดีกว่าได้ค่ะพี่ฟิล์มยกใส่ตู้เย็นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันโน้นดีกว่านะฮะไปพี่ฟิล์มเอาไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะหลุดหมดแล้วเอ้ยน้องฟิลเก็บอุ้ยช็อกโกแลตหรือเปล่าน่ะถือดีๆค่ะไปน้องฟิลฟิล์มบอกแค่มองนี้เค้กก็ไม่ก็อยากกินนะอยากแกะของขวัญช็อกโกแลตอย่ามาทำเป็นรู้ใจมาเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กจากเซย่าช็อปนะที่ส่งมาให้พวกเราได้ทานกันในวันนี้นะใช่อุ้ยนี่เมนานิเมนานิกินได้ปะเนี่ยได้ไม่เค็มป้อนแม่ยังน่ากินกินครีมให้อ่ะนุ่มมากเค้กนุ่มมากแม่ใช่ค่ะถูกใจมากเลยนะครับอร่อยนะฮะโอ้ได้กินจังหมดแล้วว่าแล้วเดี๋ยวอีกก้อนนึงอ่ะก็เดี๋ยวเก็บไว้ทานเล่นละกันนะครับได้ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกอยากข้ามทุกขั้นตอนเลยนะครับอยากให้แกะของขวัญก่อนแล้วค่อยไปกินเค้กได้ซ้ำไปนะแต่เราบอกว่ามันต้องไปตามขั้นตอนไม่อยากแกะของขวัญก่อนที่จะใส่บาตรตอนเช้าเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนอ่ะเอาขึ้นมาเลยชิ้นนั้นน้องๆรู้หมดแล้วแหละแม่เพราะว่าเรามีคลิปลงตั้งแต่ช่วงตอนเที่ยงถูกไหมโอเคครับผมนะครับของขวัญวันเกิดปีนี้นะครับมีน้อยชิ้นแต่ละชิ้นหนักมากใช่วันนี้ยังหนักอ่ะอันนี้ก็คือนะครับของขวัญวันเกิดที่เรามอบให้กับพี่ฟิล์มนะครับน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาในคลิปบอกว่าอ้าววันเกิดพี่ฟิล์มทำไมต้องให้พี่ฟิล์มหารหรืออะไรพี่ฟิล์มสรุปหารหรือยังไงสรุปพ่อบอกว่าจ่ายให้ราคา 50,000 นิดๆด้วยนะครับเพราะว่ามีติดค่าฟิล์มใช่ครับผม400เราไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าพี่ฟิล์มจะเข้ามหาลัยแล้วข้อที่1ข้อที่2พี่ฟิล์มตัดต่อคลิปวิดีโอเองถ้าเกิดน้องๆตามช่องพี่ฟิล์มอยู่พี่ฟิล์มจะตัดต่อเองทั้งหมดนะครับค่ะอันนั้นคือข้อที่2ข้อที่3พ่อสามารถพกไปต่างจังหวัดเวลาเราไปพักโรงแรมหรือไปทำงานนอกสถานที่ไม่มีไวรัสเข้าด้วยอ่ะเป็นของ Mac ใช่แล้วก็สามารถพกพาเพราะฉะนั้นแล้วซื้อ MacBook Pro เครื่องนี้เราก็ใช้ด้วยกันหมดทั้งบ้านนั่นแหละแต่ว่าหลักๆเลยก็ไว้ให้พี่ฟิล์มใช้ด้วยนะครับเวลาไปมหาลัยนะครับผมนี่คือของรางวัลไม่ใช่ของขวัญของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้กับพี่ฟิล์มเย้อันนี้คือแบบเปิดหน่อยไม่ได้มีแต่กล่องไม่ใช่เอากล่องมาวางไว้โอ้ใครเก็บเนี่ยยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่อันนี้ก็จะมีฟิล์มเดี๋ยวใครเป็นคนเก็บเนี่ยพ่อแหละวางๆไว้อย่างนั้นแหละไม่ให้คือไอ้ซองอันนี้มันเอาไปคุมข้างนอกอ้าวเหรอไม่รู้และอันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละไหนดูหน่อยนี่นะครับ MacBook Pro นะครับนี่คือของจริงนะบางมากสุดดารัสใช่ไม่ต้องล็อกอินนี่สุดดารัสอยู่เลยนะครับใช่ฟิล์มเข้าพี่ฟิล์มถามหน่อยพี่ฟิล์มชอบไหมชอบอยากได้ตั้งแต่ม.4แล้วรู้ปะเหรอมันยังไม่มีประโยชน์สำหรับฟิล์มตอนม.4 แค่นั้นเองไม่มีประโยชน์ใช่ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะเพราะฉะนั้นพี่ฟิล์มต้องดูแลดีๆนะครับไม่ใช่เอามาทิ้งอิเล็กเหตุขาดนะมันร่วงมันแตกง่ายมันบอบบางมากนะของพวกนี้ใช่บางมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือของขวัญวันเกิดสำหรับพี่ฟิล์มปีนี้ที่พวกเรานะครับซื้อให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะนี่เลยนะ MacBook Pro รักขึ้นมาในทันทีใช่นี่เลยนะครับโปรตัวใหม่ไม่ได้เปนะแต่ว่าพี่ฟิล์มเขาทำงานจริงๆนะครับเราก็เลยเอ้ยมันใช้ด้วยกันได้ด้วยแม่นะครับพ่อสามารถใช้ได้ด้วยนะค่ะโอเคเก็บไว้ครับผมนี่คือของขวัญชิ้นแรกนะครับดูเหมือนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อคลิปเมื่อตอนเที่ยงนั่นเองนะครับโอเคเก็บไว้นะครับแต่2ชิ้น3ชิ้นนี้แหละจะเป็นอะไรที่สุดแสนเซอร์ไพรส์ไอชิ้นที่3อ่ะมามาอันนี้ก่อนเลยอ่ะพี่ฟิล์ม3อันให้แกะอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยคุกกี้ S&B ที่น้องฟิล์มซื้อให้ฟิล์มบอกว่าฟิล์มอยากได้เฉยๆฟิล์มอยากกินน้องฟิล์มก็ซื้อให้แค่นั้นเลยอ่ะแล้วไม่ชอบหรอชอบเพราะกระปุกน่ารักโอเคขนมด้วยเพราะว่าแม่แกะอันนี้แต่ใจอยู่นี่อยากรู้ทาน
อนี้เป็นสองห่อมีสปริงเกิลไหมอ่ะอ้าวมีแต่รสนมแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทานอยู่แล้วนะคะครับผมนะกระปุกพี่คอเหมือนเดิมนะเอาขนมไปด้วยเอามาชิ้นนี้แบบเหมือนแกะแบบผ่านๆนะแม่มารีบด้วยมาได้คุกกี้ไปหนึ่งกระปุกนะน้องฟิลซื้อให้แล้วส่วน2ชิ้นเนี่ยจะมีของแม่ของพ่อที่หุ้นเงินกับแม่ซื้อมากับของน้องฟิลนะครับนี่ของน้องที่จ่ายตังเองไม่รู้อันนี้ของพ่ออันนี้ของฟิลกระดาษห่ออยู่บนโต๊ะอ่ะมาให้พี่ฟิล์มเลือกนะครับ2ชิ้นนี้คืออย่างอันนี้พี่ฟิล์มไปเลือกเมื่อวานนะครับก็คือพี่ฟิล์มเขารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่2ชิ้นนี้นะครับพี่ฟิล์มยังไม่เห็นและไม่รู้โอเคมาลุ้นกันนะครับเจ้าของฟิลก่อนอ่ะแกะของฟิลก่อนก็ได้นะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ iPhone 12เฮ้ยมันยังไม่ออกรีบไปหน่อยนี่น้องๆเข้ามาดูตอนนี้308คนนะโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใหญ่ขอบคุณมากๆนะครับพี่ฟิล์มดูแค่ตัวโบเนี่ยลิปบิ้นเนี่ยยังสวยขนาดนี้เลยนะนานๆทีน้องเจ้าห่ออะไรแบบนี้ให้ไม่ร้องไห้จ้ะหนูไม่ได้ห่ออยู่อย่าเสียงดังอยู่นิ่งๆแบ็คพิงค์ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่พี่ร้องเหมือนซื้อให้ตัวเองของฟิล์มเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับปุ๋ยลุ้นหน้าดูเลยฟิล์มซื้อนี่พี่จริงดิให้พี่เก็บตังค์หรออะไรแกะก่อนดิเฮ้ยเบาอ่าพี่พี่บีมชอบป่ะมันคืออะไรนึงดูก่อนกล่องดินสอซิลิโคนให้พี่พกไปโรงเรียนอ่ะนะพี่ว่าพี่ซื้อให้ตัวเองพี่อยากได้มันเป็นลายเป็นของตัวเองใช่ไหมข้างหน้าก่อนนะครับขอให้พี่ฟิล์มสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆมีความสุขมากดูดีๆจะโชว์ไม่อยากให้พี่ฟิล์มนี่ดูก่อนนี่ครับผมที่ของที่น้องฟิล์มซื้อให้พี่ฟิล์มในปีนี้นะของขวัญวันเกิดของพี่ฟิล์มนะพอจะรู้นี่นะฮะแค่นั้นแหละโอเคขอแกะเพราะว่าปกติสกอตเทปเขาจะไม่แปะกันหนึ่งใช่เหรอโอ้ยวางไว้เถอะไม่ต้องแกะดูข้างในแกะทำไมไม่เอาตรงนี้ก่อนจะข้ามผ่านไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นไปกับพี่ฟิล์มนะครับว่าสิ่งที่น้องฟิลใส่ไว้นะครับคืออะไรพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรในนี้คาดหวังว่าต้องมีเงินสักครึ่งบัญชีของน้องหนูไม่มีขี้งกฟิลใช่ไหมโอ้โหมาดูกันมันจะมีเหรอไม่รู้มาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแต่ยังไงฟิลไม่สูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หนักอ๋อซิลิโคนมันหนักอยู่แล้วใช่เหรอเฮ้ยแต่ว่าไม่โมเมนต์หวานๆนี่ว่ะมาเดี๋ยวพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรจากในนี้คาดหวังไว้เยอะเลยฟิวน้องฟิวนั่งนิ่งทุกคนนั่งนิ่งมาฟิล์มเปิดเลยห้ามกรี๊ดนะคะทุกคนห้ามกรี๊ดนะครับทุกคนน้องฟิวสั่งไว้แล้วนะห้ามกรี๊ดพี่ฟิล์มกรี๊ดได้คนเดียวไม่กรี๊ดโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ฟิล์มได้อะไรออกมาตอนนี้แบงก์กาโม่ปึกหนาๆค่ะเฮ้ยน้องฟิวทำไมบอกว่าถอนหมดบัญชีเลยเนี่ยนั่นแหละบัญชีเนาะไม่มันจะเอาหรอไม่มีสิมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ดูดีดิอะไรก็แบงก์กาโม่ไงต้องนับนับด้วยแบงก์กาโม่ล้วนๆเลยนะครับขอข้ามตรงนี้ไปก่อนข้ามไม่มีข้ามไปนานจังข้ามมาตรงนี้โอ้ยข้ามอ้าวเดี๋ยวอันนี้แบงค์อะไรแบงค์พันแล้วดูฝึกพี่ฟิล์มเจอแบงค์พันหนึ่งใบนะระหว่างที่คลี่ออกมาเนี่ยคือแบบกาโม่เป็นตับเลยนะขี้ต่อมาแบงค์500ดูดีๆสองใบแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ทำไมต้องขั้นกันอย่างนี้พี่เฮ้ยตอนนี้เจอ 3,000 แล้วนะครับ 4,000เล่นอย่างนี้เพื่ออะไรโอ้โหเอาละครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มเนี่ยเจอแบงค์จริงนะครับทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย5,000 บาทอันนี้น้องฟิล์มมอบให้นะครับในวันเกิดพี่ฟิล์มนะครับทำรูปมอบหน่อยขอบคุณค่ะมานี่นะน้องฟิล์มก็เอาเงินที่น้องฟิล์มเก็บไว้นะครับมอบให้กับพี่ฟิล์มในวันเกิดนะครับทั้งหมด 5,000 บาทนะครับอันนี้รวมด้วยไหมเอามาก็ได้มาขอจากลาแป๊บนึงจากเจอกันนะเดี๋ยวเก็บใหม่เดี๋ยววันเกิดก็เจอกันโอเคครับผมก็นี่เป็นของขวัญนะครับที่น้องฟิล์มเนี่ยซื้อให้กับพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็มีเงินนะครับใส่ไว้น้องฟิล์มบอกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรพี่ฟิล์มเพราะกลัวพี่ฟิล์มไม่ถูกใจเดี๋ยวซื้อไปถ้าเกิดให้ของที่ไม่ถูกใจไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับแล้วก็ไม่ให้หนูเหมือนเดิมใช่แล้วก็ให้ตังค์ดีกว่าแล้วให้พี่ฟิล์มไปเลือกซื้อหรือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาใช้คำนี้นะ
พราะเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะเข้ามหาลัยนะครับต้องใช้เงินอีกเยอะแยะมากมายนะครับทำไมไม่ให้ไม่มีเงินเก็บไม่ทันใช่ไหมเอาละครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะยังยังเหรอยังเงียบๆไว้ในกระเป๋านี่อันนี้ของพ่อนะครับใช่เอามาไว้กล่าวว่าไม่ต้องให้แล้วเราก็เนียนๆไปพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรจากกล่องนี้น้ำหนักเป็นไงมันหนักแล้วมันมีเสียงโทรศัพท์พี่ฟิล์มตอบสักหน่อยเดี๋ยวให้ได้ลุ้นหน่อยว่าอันนี้คืออะไรทำไมใครห่อเนี่ยไม่บอกห่ออามาค่อยๆแกะดูนะครับพี่ฟิล์มต้องการอะไรดีกว่าวันนี้อยากได้อะไรมั่งไหนลองพูดมาดิไม่รู้ว่ากล่องอ่ะมันเป็นเพียงแค่กล่องของข้างในอ่ะเราอ่ะคาดหวังอะไรอย่าเพิ่งรู้คือหนูไม่รู้ไงหนูคาดหวังไม่ถูกอ่ะแล้วหนูอยากได้อะไรอ่ะฟิล์มอยากได้อะไรอ่ะแม่ปุ๊กก็ได้แล้วแต่ก็แบบอยากได้เงินเหมือนกันนะหนูก็อยากรวยหาทางรวยจากวันเกิดหาทางรวยจากวันเกิดแม่หนูผมพูดแล้วในนี้คิดว่าคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมถ้าเปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับขอแกะเลยวิเศษห่อสวยมากครับผมนะเมื่อกี้บอกว่าใครห่อไม่หมายถึงลายอ่ะลายสวยเนี่ยเฉยเฉยแม่เฮ้ยโหลุ้นลุ้นแม่เขาลุ้นหน้าดูเลยลุ้นยังไงครับอะไรอ่ะมันคือกูโปรที่พ่อลงใช่ไหมอะไรอะไรเห็นพ่อลงมาสองตัวเจออะไรอ่ะเจอกูโปรโอ้ยเห็นไหมเห็นพ่อลงอยู่วันนั้นอะเมื่อวานมั้งหรือวันก่อนอะก็คือนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วแบบเอ้าพ่อซื้อโกโปรมาทำไมสองตัวนี่มันไม่ใช่โกโปร8นะครับแต่ตัวนี้มันเป็น Mac Apple Smooth เขางงไงแม่อ้าวไม่ดีใจเหรอดีใจแต่กำลังงงอยู่ว่าอ๋อตอนนั้นเห็นพ่อลงว่า2ตัวไงก็แบบเฮ้ยพ่อซื้อให้ใครไอ้ยะน้องๆรู้ไหมว่าโกโปร Mac เนี่ยใช้งานยังไงคือดีมากเลยนะแม่เขาจะหมุนแบบเอ้ยเขาจะแบบ360องศาอ๋อมันคือตัว360องศาที่เวลาถ่ายแล้วมันจะเห็นเหมือนเป็นโลกกลมๆใช่ใช่ครับไม่เห็นไม้ด้วยจะมีอะไรก็ตามเนี่ยแหละนี่เวลาพี่ฟิล์มไปเดินข้างนอกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มสามารถใช้งานคนเดียวได้เลยมีกล้องหน้าด้วยดูดีๆอ๋อเนี่ยเวลาเราใช้โกโปรเราจะมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยมันเห็นเราไหมอะไรเงี้ยครับผมไม่เอาดีนะครับพ่อก็ได้ซื้อให้กับพี่ฟิล์มเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ฟิล์มอนาคตเนี่ยต้องถ่ายคลิปเดินกินเที่ยวโน่นนี่นั่นตัวเดียวจบพกเล็กๆไม่ต้องพกใหญ่ๆแค่นี้ใช่ครับผมนี่เล็กเลยใช่ไหมเล็กไหมเล็กได้แค่นี้มีเล็กกว่านี้ไหมชอบไหมชอบโอเคครับผมโอเคจะเอามาลองใช้ดูนะคะแล้วก็อาจจะเอารูปอะไรเงี้ยมาลงในเฟซอวดๆนิดหน่อยว่าออกมาแล้วเป็นไงแล้วเดี๋ยวไว้ให้พี่ฟิล์มนะครับไปทำรีวิวต่อในช่องพี่ฟิล์มพ่อต้องรีวิวกับหนูความรู้ไม่แน่นพอพ่อก็ไม่แน่พ่อก็เพิ่งซื้อพ่อก็ยังไม่ได้แกะเลยเห็นป่ะเนี่ยซื้อมาเนี่ย2ตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งให้พี่ฟิล์มไป1ตัวนะครับของพ่อเองก็เก็บไว้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มนะครับด้วยของขวัญแล้วก็เค้กนะครับยังไงก็หวังว่าพี่ฟิล์มเนี่ยคงจะถูกใจนะถูกใจทุกชิปขอพี่ฟิล์มเนี่ยมีความสุขนะครับนะแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับทำงานให้เก่งๆนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆนะที่เข้ามาดูเนี่ย300กว่าคนนะครับแล้วเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะมากๆนะครับยังไงก็ต้องกราบขอบคุณน้องๆด้วยนะต้องใช้คำนี้เลยนะน้องๆเนี่ยติดตามพวกเราจริงๆนะแม่แล้วแบบรักพวกเรามากอ่ะไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเราก็คงจะทำได้เพียงแค่ถ่ายคลิปให้ดูถ่ายคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์ดีๆให้ดูแล้วก็เวลาเจอพวกเราเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายสามารถเข้ามาขอถ่ายรูปพูดคุยได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของพี่ฟิล์มนะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับยังไงวันนี้พ่อก็หวังว่าพี่ฟิล์มเนี่ยมีความสุขมากๆแน่นอนนะครับพี่ฟิล์มมีความสุขไหมมีความสุขสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย